ฮัลโหลสวัสดีวัยรุ่นชาวระบอกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเบสดูและวันนี้นะครับผมเนื่องจากมีน้องๆแนะนำแมปใหม่ในโรบอทแมปหนึ่งให้พี่เดฟได้รู้จักเขาบอกว่าแมปเนี้ยจะเกี่ยวข้องกันกับซีรีส์ของ Skibidi Twilight เป็นแมปที่เพิ่งทำนะครับผมน้องๆเป็นแมปที่กำลังอยู่ในอัลฟาเทสนั่นหมายความว่ายังไม่ใช่ตัวสมบูรณ์แบบตัวเกมเนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับการผจญภัย Role Play Sandbox Wave Defender และ Tower Defender และดูอาร์ตเวิร์คเขาเซก่อนว่าเป็นไททันคาเมราแมนถ้าคุณเคยดูอุลตร้าแมนนะน้องๆเนี่ยใช่เลยเราเปลี่ยนจากอุลตร้าแมนแต่กลายเป็นเจ้าไททันคาเมราแมนแล้วก็เป็นโลโก้แมป Skibidi Wars ว้าวอาณาจักรของ Skibidi ไหนเข้ามาดูกันดีกว่าน้องๆโอ้เออแหมมันให้เราเลือกโรว่าเราจะเป็นตัวฝั่งคาเมราแมนหรือจะเป็นฝั่ง Skibidi อย่างงั้นเหรอแน่นอนอย่างพี่เดฟก็คงจะต้องเลือกเป็นฮีโร่สิพี่เดฟคือคนดียังไงล่ะโอ้น้องๆไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือเกมโรบอทตอนนี้พี่เดฟได้กลายเป็นคาเมราแมนไปเรียบร้อยแล้วมันโดดได้หรือเปล่านะไม่น่าจะได้ไหนดูซิเฮ้ยเราดูแมปดิแมปมันภาพสวยกว่าที่คิดไว้มากนะทุกคนดูดิว้าวก่อนอื่นมันบอกว่าให้เราทำอะไรเนี่ยกด Tap to View Touch Use the Teleporter มันบอกให้เราใช้เทเลพอร์ตพอแต่เทเลพอร์ตหน้าตาเป็นยังไงกดวิ่งได้ไหมเกมนี้กดอะไรบ้างเออนี่ยายมีให้เราสามารถเปลี่ยนชุดได้ด้วยดูดิเฮ้ยมันมีชุดแสงอุษาด้วยว่ะโอ้โหนี่เราคงจะได้เห็นภาพของเราคาเมราแมนใส่ชุดแสงอุษาในนารูโตะซะแล้วเชื่อไหมตอนนี้พี่ยังหาเทเลพอร์ตไม่เจอเลยว่ามันต้องให้เราไปใช้เทเลพอร์ตอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนายรู้เปล่าว่าเทเลพอร์ตเราอยู่ตรงไหนอ่ะดอนี่ประวัติน้องๆเป็นไปได้นะนี่ไงสี่โลเคชั่นไอ้อ๋อนี่ไงมันก็แค่ให้เราเดินออกจากประตูมาโง่แค่นี้เลยอ๋อในสุดพี่เดฟก็หาปุ่มวิ่งเจอละมันต้องกดค้างน้องๆนั่นไงเองอยู่นั่นสินะไอ้เจ้าสกิลเดตัวแรกไอ้โดนฉันต่อยนะเออนะไอ้รู้จักหรือเปล่าแถวนี้มันเถื่อนมันไม่ใช่ที่ของเองดึงชักโครกลงไปเลยฮ่าฮ่าเฮ้ยจัดการได้ละตัวแรกไอ้ตัวต่อไปโย่มาให้ดึงขวาชักโครกเล่นตีมาพอเราตีไปสักหน่อยนึงมันเหมือนมันจะขึ้นให้เรากดชักโครกไอ้พวกเราสกิบิดี้นะน้องๆไอ้เจ้าตัวเล็กที่กดได้หรือเปล่าเนี่ยคอยลองดูดิอีนะเออมันไม่ให้กดไปแฮะเอ้ยมาจัดการไอ้เจ้าตัวเล็กบ้างก็ได้ควายของเราให้เราจัดการนะครับผมฟลัชนะเจ้าตัวทอยเลทนะทั้งหมด10ตัวนะน้องๆไอ้สิไอ้พวกตัวใหญ่ได้ไหมอ้าวตัวใหญ่ก็ได้เหมือนกันแฮะน้องๆเอาล่ะถ้าเราเดินใกล้ๆแล้วมันจะมีเครื่องหมายปุ่มขึ้นมาให้เรากดนะครับผมจะโคไอ้เนี่ยมาเนี่ยไม่ต้องมาทำหน้าเบ้อไม่ต้องทำหน้าเบ้อเออเรียบร้อยล่วงลงไปไอ้นั่นนี่ไงไอ้พวกเกิดไฟอยู่ตรงนี้มาเนี่ยต่อยลงไปลงจากโคกไปซะโอ้ยเพื่อนต่อยกันเองไม่ตอนใกล้เองเอออะไรน้องๆเหมือนไม่ได้จะเห็นไอ้หลอดส้มๆที่อยู่ข้างบนหัวด้วยนะน้องๆไม่แน่ใจว่าไอ้หลอดนั้นนี่คือเป็นหลอดเลือดหรือเปล่าหรือมันคือหลอดอะไรเดี๋ยวลองเราไปยืนให้พวกเราสกิปปี้ดีมันตีเราซะหน่อยสิว่าถ้าเรามาตีเรามันจะเกิดอะไรขึ้นไหนลองตีฉันหน่อยสิฉันอยากรู้ว่าฉันมีเลือดหรือเปล่าอย่างอีกไม่จักตีให้ตีไม่ตีนะมาไหนเองตีฉันหน่อยดิซิว่ามันใช่หลอดเลือดจริงเปล่าโอ้ใช่จริงด้วยทุกคนสรุปคือตัวแกมีหลอดเลือดอยู่นะครับผมเราสามารถสังเกตได้จากตรงมุมขวาบนที่เป็นหลอดเล็กๆนั่นแหละโอเคเราจะได้รู้ว่าสรุปเกมนี้มันมีหลอดเลือดด้วยนะโอเควิ่งมาทางนี้ก่อนมาตุยหลังไอ้มาเนี่ยต่อยไม่โดนไปประเดี๋ยวเอ้ยแล้วมันไม่คือได้กดชักโครกวะนั่นน่ะกูไปด่าหลอดแล้วแหละอ่ะมาไหนๆก็จะต่อยละต่อยกันไหนตายเดี๋ยวไหนไปกดชักโครกก่อนตุยโอเคทุกคนตอนนี้หลังจากที่เราตุยเราก็กลับมาเกิดใหม่ที่บ้านแล้วน้องๆมันยังเหลือเควสที่ให้วีเดฟนะครับผมต้องไปปลดล็อกนะฮะไปท่องทำการปลดล็อกเจ้าตัวอะไรตัวหนึ่งที่อยู่ในนี้นะน้องๆซึ่งแต่ละตัวมันก็จะมีเควสบอกไม่เหมือนกันหนึ่งเดี๋ยวขอดูก่อนซิว่าเควสของการปลดล็อกสปีกเกอร์มันจะทำยังไงเอ่ยโหเควสแต่ละเควสให้เราตามหาทั้งหมดเลยน้องๆอ่ะลองเริ่มต้นจากทีวีแมนดูก่อนละกันเผื่อมันจะดูง่ายๆบ้างโอเคเควสมันบอกไว้ให้เราตามหาทีวีแมนที่อยู่ในแมปซึ่งมันอยู่ไหนกันล่ะเนี่ยเขาบอกว่าวิธีการตามหาปลดล็อกเควสเนี่ยให้เราตามหาในจุดต่างๆที่อยู่ในแมปซึ่งมันจะอยู่ตรงไหนของแมปกันเนี่ยอันนี้เราก็ไม่อาจจะทราบได้นั่นใครวะน่ะเอ๊ะนายเป็น NPC หรือนายเป็นผู้เล่นไปไหนเนี่ยอ้าวไอ้นมเอ๊ฮัลโหลอ้าวเป็น NPC ของแมปหรอกเหรอโอเคไปก็ได้อ้าวโอ้
ตอกอะไรให้เขาไปด้วยแหละน้องๆทำไมมันลี้ลับจังเลยลองเดินเข้ามาดิมันมีอะไรในนี้มั้งเนี่ยนี่ที่ไหนครับโอ้ what the hell ข้างในนี้มีอะไรให้เราสำรวจเยอะแยะเต็มไปหมดเลยน้องๆโอ้เหมือนตรงนั้นก็จะมีทางทะลุออกไปด้วยเอาล่ะลองเดินเข้าไปสำรวจข้างในดูก่อนโอ้ยนั่นอะไรวะนั่นน่ะเอ๊ะอะไรข้างในเนี่ยฮัลโหลสวัสดีนี่ทำอะไรกันเอ่ยเอ๊ะตรงนี้ใครครับเนี่ยคุณมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้เหรอไม่ทราบสวัสดีครับเอ้ยนี่มันนักวิทยาศาสตร์คาเมล่าแมนงั้นเหรอสวัสดีนักวิทยาศาสตร์คาเมล่าแมนเหมือนว่าตอนนี้เราจะเจอปัญหากับพวกเรา Security Toilet สินะอ๋อมันบอกว่ามันจะทำการสร้างเจ้าตัวไซส์สปีกเกอร์ไททันขึ้นมาใหม่แล้วยังไงภารกิจของเราคือต้องไปตามหาอะไรงั้นเหรอเอาล่ะน้องๆภารกิจของเราตอนนี้ต้องตามหาทีวีแมนก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ปลดล็อกตัวแรกก่อนนะซึ่งไอ้ทีวีแมนนี่มันอยู่ที่ไหนของแมปเนี่ยใครจะไปอัดรู้ได้ครับฮัลโหลซึ่งพี่เด็กจากสังเกตดูนะน้องๆแสดงว่าไอ้พวกตัว NPC เนี่ยมันจะอยู่ตามซอกตึกแบบต่างๆของแมปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองวิ่งหาดูโอ้นั่นจะพวก Security Toilet เรามาคนเดียวด้วยเราไม่อยากจะไปสู้กับพวกมันอย่างแน่นอนถ้าเกิดเราเพียงพำเราอาจจะตุยก็ได้เฮ้ยอย่าเดินไล่ผมอย่าวิ่งมาโอ้ยพวกแม่งเยอะจริงๆเลยการที่เราเป็นคาเมล่าแมนคนเดียวเราวิ่งมาในดงของศัตรูแล้วน้องๆเอาล่ะนี่เอาจริงๆนะแอนิเมชันเขาทำออกมาดีมากเลยนะครับน้องๆเฮ้ยข้างในนี่มีต่อคลิกลับอะไรด้วยแหละเฮ้ยนั่นใครครับน่ะเฮ้ยสวัสดีนั่นใครไม่ทราบหน้าตายืนอย่างนั้นหัวเป็นทีวีใช่แน่ๆเลยคุณคือทีวีแมนสินะโอ้ในที่สุดผมก็เจอคุณจนได้สวัสดีครับทีวีแมนโอ้ปกติแล้วทีวีแมนเขาจะเป็นชายลึกลับนะน้องๆการที่จะเจอเขาได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะทางเข้ามาเป็นตอกอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยใครจะไปรู้ทีหลังก็ช่วยติดป้ายบอกเลยนะว่าตรงนี้ทีวีแมนอยู่ตรงนี้นะนะสวัสดีครับฮัลโหลว้าวนี่ไงน้องๆถ้าหากเราตามหาทีวีแมนเจอเราก็จะได้สำเร็จเควสทีวีแมนและก็เมื่อกี้สำเร็จเควสของทูทูเรียลโหมดด้วยน้องๆมันบอกว่าเฮ้ ขอบคุณมากนะที่ตามหาฉันหลงทางอ้าวตายห่าละอ๋อแล้วก็พลาดจากทีวีวูแมนแม่ทีวีวูแมนโอ้แสดงว่ามีทีวีวูแมนด้วยน้องๆได้โปรดช่วยตามหาเธอด้วยเธอได้ทัดหลงในเมืองนี้แหละโอเคได้เลยทีวีแมนเราจะออกตามหาทีวีวูแมนให้นะไหนดูซิตัวที่เราปลดล็อกมาใหม่ชวบโอ้เราสามารถเปลี่ยนตัวละครใหม่ให้กลายเป็นทีวีแมนได้ด้วยชวิงตอนนี้เรากลายเป็นทีวีแมนแล้วทุกคนเขาบอกว่าทีวีวูแมนก็คงจะอยู่ในเมืองนี้แหละต้องอยู่สักซอกซอยใดหนึ่งแน่ๆเออตรงนั้นเหมือนจะมีไอ้เจ้าตัว Security Toilet ตัวใหญ่อยู่สินะเดี๋ยวดูสิเราจะใช้ได้หรือเปล่านะยังไม่ทันได้ใช้เลยเอ้าเฮ้ยโอ้ยพักพวกเราตุยต่อหน้าต่อตาเราขอโทษจริงๆที่เรามาช่วยนายไว้ไม่ทันนะเอาละตอนนี้เราต้องตามหาทีวีวูแมนสินะว่าแต่นี่มันคือทางที่เราเคยมาแล้วหรือเปล่านะเออไม่มีทางไปต่อที่มันช่างลึกลับจริงๆเลยตอนนี้ฉันขอตามหาทีวีวูแมนก่อนไม่แน่ใจว่าเธออยู่ไหนนะเอ้าเชียดนี่ไงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเอ้าแล้วทำไมไม่กดไปหรอกดไปเด็กไปกดไปเออกดไปโถส้วมลงไปด้วยเฮ้ยไอ้พวกนี้กดลงซักโสโครมไปด้วยเรียบร้อยลงโถส้วมไปซะเฮ้ยคนไม่ทราบว่าคุณพอจะรู้ไหมทีวีวูแมนอยู่แถวนี้หรือเปล่านายสู้ได้หรือเปล่าถ้านายสู้ได้เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้เดี๋ยวก่อนอ๋อมันโดนไอ้เจ้าสกิบิดี้ปรสิตฝังล่างอยู่นี่ไอ้ได้เลยเอาดิสู้กันซะหน่อยเป็นไรล่ะอื้อมัดต่อมัดหน่อยจบยังโอเคนายคงไปสู่สุคติแล้วนะเฮลสปีกเกอร์แมนช่วยเราทีโชคดีนะที่มันไม่ไล่ตามเราต่ออะไรคือความทีวีไม่ต้องวิ่งหนีไอ้พวกสกิบิดี้เอาล่ะลองมาทางนี้ดูซิเผื่อมันจะเจอโอ้โหแล้วก็ไม่บอกจังถึงทิศทางด้วยนะว่าการตามหาเราจะไปตามหาจากไหนอย่างน้อยก็บอกไปเป็นเส้นทางอะไรสักหน่อยนึงก็ได้มันจะได้รู้เอ๊ะทำไมตรงนั้นมีปีกเครื่องบินคอปเตอร์ด้วยวะน้องๆทำไมตรงนี้มีปีกเฮลิคอปเตอร์ตกอยู่ได้ล่ะฮัลโหลตรงนี้มีปีกคอปเตอร์อยู่มันเกี่ยวข้องอะไรกับเควสหรือไม่นะแล้วมันขึ้นในเก็บทำไมเนี่ยแสดงว่าต้องมีตัวใดตัวนึงที่ให้เรามาทำเควสเก็บใบคอปเตอร์ตรงนี้แน่ๆเลยน้องๆเอาไว้เราจำไว้เป็นแลนด์มาร์กน้องๆเฮ้ยชิบโดดมาถึงโอ้ยตกใจหมดเลยโอ้สปีกเกอร์นายไอตัวนี้ตัวเล็กๆกระจิ๋วอย่างนี้ให้เราเองไม่เป็นไรเรากดลงโถส้วมไปละไอเดี๋ยวเนี่ยนี่มันไอสปีกเกอร์สปีกเกอร์แมนโดนไอ้ปรสิตเกาะล่างอยู่เราช่วยเองนี่ผมก็ว่าอยู่ทำไม2ตัวนี้มันยืนสู้กันเองแล้วทางไหนต่อน้องๆลองวิ่งไปทางตรงดูแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยทุกคน
เหมือนจะเจอแล้วแหละเฮ้ยทีวีวูแมนทีวีเกิร์ลคนสวยเรดี้ไปยืนทำอะไรกันนี้กันเดียวครับผมตามหาคุณนังแย่ฮายโอ้ทุกคนปลดล็อกแล้วมันบอกว่าขอบคุณอย่างมากเลยที่ตามหาฉันนะสึกดีใจอย่างมากเลยฉันหวังว่าจะมีใครสักคนหนึ่งมาช่วยฉันผมคงไม่ปล่อยให้คนสวยอยู่ในเมืองใหญ่โตอย่างนี้เพียงลำพังอย่างแน่นอนครับผมก็เรียบร้อยมาแล้วน้องๆไหนดูสิจะแดมปลดล็อกมาแล้วทีวีเกิร์ลชวงโอ้โหทุกคนครับผมลองสังเกตดูนะถ้าหากเป็นตัวผู้เล่นกับตัว NPC เนี่ยครับผมไซส์มันจะคนละไซส์กันเลยส่วนสูงมันจะไม่ใช่กันเลยครับเห็นไหมมันจะไซส์คนละไซส์ต่างกันกับเจ้าตัวที่มันเป็นตัว NPC เอาไว้รับเควสเลยทุกคนโอเคทุกคนครับนี่ก็เป็นรีวิวของแมป Skibidi World นะครับผมน้องๆและก็เป็นวิธีการปลดล็อกตามหา TV Girl แล้วก็ TV Man นะครับผม2ตัวนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ใครที่มากด Subscribe ก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ให้กับช่องเล็บดูด้วยนะครับวันนี้พี่เล็บต้องขอตัวลาไปก่อนนะหากใครอยากรู้วิธีปลดล็อกตัวไหนอีกนะครับผมหรืออยากให้พี่เล็บเล่นแมปนี้ต่อก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะไว้เจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าสวัสดีทุกคนครับ